ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ3เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางจุธามาศสิริวัลอายุ70ปีอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะแล้วก็นางสาวจิตโสภาสิริวัลอายุ43ปีบุตรสาวร่วมกันเป็นจำเลยฐานกระทำผิดพรบว่าด้วยความผิดพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2502พรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่25กันยายน2545ถึง20ตุลาคม2549จำเลยที่1เรียกรับเงินจากนายเจอรัลด์กรีนและนางแพทริเซียกรีน2สามีนักธุรกิจชาวอเมริกันเพื่อเข้าทำสัญญาการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพปี2546และสองสามีภรรยาได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศของจำเลยทั้งสองนะคะรวมกว่า60ล้านบาทด้วยกันศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยนั้นมีความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทรวม11กระทงให้ลงโทษทุกกระทงจำเลยที่1นั้นสั่งจำคุกกระทงละ6ปีรวม66ปีแต่ว่าตามกฎหมายจำคุกสูงสุดไม่เกิน50ปีนะคะขณะที่จำเลยที่2นั้นสั่งลงโทษจำคุกกระทงละ4ปีรวม44ปีและสั่งริบทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดรวมแล้วกว่า62ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะทนายจำเลยมีการยื่นหลักทรัพย์เดิมเป็นเงินคนละ1ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งขณะนี้ศาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์เนื่องจากศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจในการพิจารณาให้ประกันตัวยังต้องรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซะก่อนซึ่งระหว่างนี้ได้รอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนางจุธามาศและบุตรสาวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที